มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะฮะอีกหนึ่งศิลปินที่ไปร่วมคอนเสิร์ตครั้งนี้เหมือนกันนะฮะสำหรับพี่นุ๊กสุธิดาเมื่อวานนี้เขาก็ออกงานอีกใช่ไหมฮะใช่แล้วนะครับก็ออกงานนะครับนักข่าวก็เลยได้ไปสัมภาษณ์นะครับเมื่อวานนี้พี่นุ๊กเขาไปร่วมงานเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ในการลบริ้วรอยสักคิ้วของเอดีน่านี่แหละนะฮะพี่นุ๊กก็ได้เปิดเผยว่าเป็นคอนเสิร์ตที่สนุกเหมือนกันนะแล้วก็เหนื่อยมากด้วยซึ่งการมาร่วมงานกับศิลปินแกรมมี่เนี่ยต้องปรับตัวกันใหม่เพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรของ RS กับแกรมมี่บางอย่างก็ไม่ค่อยเหมือนกันนะครับซึ่งครั้งนี้พี่นุ๊กได้ขึ้นโชว์กับพี่มอสก็รู้สึกละมุนดีจากที่ปกติเนี่ยเคยอยู่แต่กับเต๋าสมชายถามว่าที่ผ่านมาเคยมีตำนานรักข้ามค่ายเหมือนคู่เต๋านัดหรือว่าเจมทาทาบ้างไหมพี่นุ๊กบอกว่าก็อยากมีเหมือนกันนะแต่มันไม่มีโอกาสก่อนจะยอมรับว่าเคยเขียนจดหมายไปหาพี่เจเจตรินเหมือนกันนะสมัยตัวเองแบบยังไม่ได้เป็นนักร้องสมัยนู้นเราอยู่กี่สิบปีแล้วอะแต่ปรากฏว่าพี่เจไม่ตอบกลับจ้าสมัยนั้นนะฮะพอมาวันนึงได้มาเป็นนักร้องมีโอกาสได้เจอพี่เจก็ได้ไปบอกพี่เขาว่าเนี่ยนุ๊กเคยเขียนจดหมายไปหาด้วยนะแต่พี่เจไม่ตอบพี่เจก็บอกว่าเป็นเพราะว่าไม่ได้ซองติดเป็นเพราะว่าไม่ได้ให้ซองติดสแตมป์แนบมาด้วยหรือเปล่าสมัยก่อนนะเขียนหาศิลปินเราส่งไปเนี่ยเราต้องใส่ซองเขียนชื่อที่อยู่แล้วติดสแตมป์ไปให้เขาส่งกลับมาด้วยซึ่งพี่นุ๊กก็เลยบอกกลับว่ามันเป็นการปลดล็อกเรื่องที่เคยคาใจมานานเหมือนกันว่าทำไมพี่เจไม่ตอบจดหมายกลับอ๋อรู้แล้วฉันไม่ได้ใส่ซองติดสแตมป์ไปให้ด้วยส่วนที่เจ้าตัวโพสต์บอกว่าพี่ใหม่เจริญปุระประสบอุบัติเหตุหลังเวทีคอนเสิร์ตก่อนขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ยพี่นุ๊กก็เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมีการรันทรูมีเหตุที่พี่โดมปกรณ์ลำกับพี่ใหม่ล้มไปชนกันก็เลยทำให้พี่ใหม่เนี่ยบาดเจ็บจนซ้อมรันทรูไม่ได้เพราะว่าเจ็บนะครับซึ่งตอนนั้นทุกคนก็ลุ้นกันมากว่าพี่ใหม่เนี่ยจะขึ้นเวทีได้ไหมแต่คนที่น่าสงสารที่สุดนอกจากพี่ใหม่คือใครรู้ไหมคุณโดมปกรณ์ลำที่เขาหน้าถอดสีเลยยิ่งกว่าถอดหน้ากากซะอีกคือหน้าเขาจ่อยมากที่ไปทำให้พี่ใหม่เจ็บตัวแต่ว่าทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะฮะอีกหนึ่งโพสต์ที่พี่นุ๊กได้โพสต์ไปเกี่ยวกับคอนเสิร์ตครั้งนี้เขาบอกว่าคอนเสิร์ตนี้ขาดไป1คนจากฝั่ง RS ที่ควรมาขึ้นกับพวกเราด้วยฉันไม่เคยลืมเธอในหลายๆโอกาสบางเรื่องอาจจะพูดออกสื่อไม่ได้เพราะเรามีหลายมุมที่ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดหรือการแสดงออกของเราแต่จะขอพูดในฐานะเพื่อนเท่านั้นเธอเป็นเพื่อนที่ดีเป็นผู้หญิงที่ไม่เรื่องเยอะไม่ขี้อิจฉาเลยอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากๆที่สำคัญตัวตนจริงๆของเธอเป็นคนจิตใจดีเราเชื่อว่าไม่ใช่แค่เราที่คิดถึงเธอในคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังมีเพื่อนศิลปินและแฟนๆของเธอที่คิดถึงเธอส่งความรักให้เธอได้ข้างล่างนี้นะวันหนึ่งเธอจะได้กลับมาอ่านคิดถึงเสมอเนื่องจากข้อความดังกล่าวเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เดาไปในทิศทางเดียวกันนะครับว่าน่าจะหมายถึงปุ๊กกี้ปริศนาหรือเปล่านะครับที่ตอนนี้ต้องโทษอยู่ในเรือนจำจากคดีค้ายาเสพติดแล้วก็ฟอกเงินนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พี่นุ๊กก็ยอมรับว่าหมายถึงปุ๊กกี้จริงๆยอมรับว่าก่อนหน้านี้โกรธในสิ่งที่เพื่อนทำแต่ก็ยังคิดถึงแล้วก็รักเขาเสมอคิดว่าเขาคืออีกคนนึงที่ควรจะได้อยู่บนเวทีคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยกันเพราะเขาก็เป็นหนึ่งในตองอูในสมัยนั้นพี่นุ๊กก็บอกว่าถ้าตัดเรื่องที่เขาทำผิดออกไปเนี่ยปุ๊กกี้เป็นเพื่อนที่ดีมากเลยนะเป็นเพื่อนผู้หญิงที่ไม่อิจฉากันสมัยนั้นตัวเองเนี่ยสนิทกับปุ๊กกี้แล้วก็เดบบี้บาซูมากเป็นเพื่อน2คนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจที่สุดบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีโอกาสไปเยี่ยมไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมและไม่ได้ติดต่อกับปุ๊กกี้นานแล้วแต่ก็ยังหวังว่าสักวันนึงถ้าจะได้กลับมาขึ้นเวทีร้องเพลงด้วยกันอีกก็หวังว่าเขาจะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีต่อไปนะฮะอ่ะไปฟังเสียงพี่นุ๊กกันหน่อยฮะค่ะคอนเสิร์ตที่ผ่านมาก็สนุกสนานค่ะและเหนื่อยมากๆความเป็น IS กับ Grammy เนี่ยจริงๆอ่ะเราเป็นเพื่อนศิลปินเดียวกันก็จริงแต่ว่าวัฒนธรรมทางบริษัทเราบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องมาเบรนตัวเองให้เข้ากันอะไรเงี้ยมันอาจจะต้องใช้การปรับตัวด้วยไหนจะคอนเสิร์ตไหนจะต้องปรับตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยอย่าว่าแต่แบบร้องเพลงร่วมกันเลยแค่ถ่ายรูปร่วมกันแล้วยืนติดกันก็ไม่ได้รักข้ามค่ายที่เป็นอะไรที่แบบว่าจะต้องโดนผู้ใหญ่เรียกไปว่าแล้วว่าอีกว่าแล้วว่าอีกจนเลิกกันให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็เป็นเรื่องใหญ่จริงๆแต่ว่าวันนี้ได้มาร้องเพลงแล้วก็ร้องเพลงกับพี่มอสซึ่งมันสลับคู่กันเลยอะไรเงี้ยปกติเราก็จะได้อยู่แต่กับสมชายเนาะคะอันนี้เราก็จะมาอยู่กับสายแบบหวานๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกระมุนดีอยากเหมือนกันแต่ไม่มีโอกาสนะคะเขียนไปแล้วเขาไม่รับรักอะค่ะ
ก็เคยเขียนจดหมายหาพี่เจเหมือนกันค่ะตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นนี่ยังเป็นเด็กน้อยอยู่เลยยังไม่ได้เข้าวงการค่ะก็ได้มีโอกาสไปดูคอนเสิร์ตพี่เจเพราะว่าจัดที่กองบิน41ที่เชียงใหม่จริงอ่ะตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อเป็นผู้การกองบินอยู่ค่ะก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปดูแถวหน้าพอดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบว่าโดนตกด้วยพี่เจอะไรเงี้ยก็เลยเขียนจดหมายไปหาในตอนนั้นนะคะถามพ่อเป็นนักร้องได้บอกพี่เจไหมเพราะว่าเจอกันแบบเป็นอย่างนี้มานานมันเป็นเรื่องที่คาใจมากปลดล็อกทันทีเพลงคือบอกว่าเคยเขียนจดหมายไปแล้วพี่เจไม่ตอบพี่เจบอกว่าเราไม่ได้ให้สองเป่าติดสแตมป์มาใช่ไหมหาส่งไปฉบับเดียวเขาไม่ตอบว่าไม่กล้าส่งไปอีกแล้วค่ะใช่ก็คือเป็นการล้มไปชนกันระหว่างพี่ใหม่กับพี่โดมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่โดมตัวใหญ่มากนะคะสูงมากคือในใจยังคิดเลยว่าถ้าล้มมาโดนเราคือภาวะกระดูกพุ่นต้องถามหาหักแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอดีล้มไปโดนพี่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วล้มแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ใหม่ก็ตอนนั้นไม่ได้รันถูกเพราะว่าเหมือนเจ็บไปเลยก็เล่นจริงเลยรอบลันทูชนกันลันทูพี่ใหม่ก็เลยไม่ได้ลันทูก็ไปเล่นวันเสาร์เลยซึ่งก็แบบทุกคนลุ้นมากว่าแบบพี่ใหม่จะขึ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่น่าสงสารที่สุดนอกจากพี่ใหม่แล้วก็คือพี่โดมคือหน้าเนี่ยถอดสีแบบยิ่งกว่าถอดหน้ากากอีกถอดสีเขาเพลงเก่งนะเขาเพลงเก่งไหมคะคือแบบหน้าจ่อยมากอ๋อใช่คือจริงๆมันก็เป็นปมในใจอย่างนึงเนาะเราก็โกรธเพื่อนเรานะเอาลึกๆอ่ะลึกๆเราก็โกรธนะเพราะว่าเราก็อยากจะให้เพื่อนเราอ่ะได้ในสิ่งที่ดีมีชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยแต่พอเวลาหายโกรธแล้วอ่ะเราก็รู้สึกว่าแบบเราก็ยังคิดถึงและรักเขาเสมออ่ะเมื่อวันเวลามันผ่านไปเรื่องราวทุกอย่างอ่ะบางทีมันเบาลงแล้วอ่ะมันก็ทำให้ยิ่งคิดถึงเขาว่าเวลาเนี้ยจริงๆแล้วคนที่แบบหายไปจริงๆแล้วมันควรที่จะอยู่บนเวทีนี้คือก็คือเขาปุ๊กกี้ต้องเป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนเพราะว่าไม่มีเขาไม่ได้เขาก็เป็นหนึ่งในตองโอเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนุ้งบอกเลยว่าปุ๊กกี้เป็นเพื่อนที่ดีมากนะคะใน RS คือแบบเป็นหนึ่งในไม่กี่คนนะที่แบบเรื่องน้อยไม่มีปัญหาจุกจิกปวดหัวแบบที่ผู้หญิงเขาเป็นการขี้ฉาใส่ชุดอะไรแต่งหน้ายังไงอย่างเงี้ยปุ๊กกี้คือไม่มีอย่างเงี้ยคือไม่มีเลยปุ๊กกี้กับเดบบี้นี่คือโอ้ยศูนย์นะค่าเป็นติดลบอ่ะไม่มีอยู่ด้วยแล้วแบบคือสุดๆของความสบายใจสบายใจมากๆที่ได้อยู่กับสองคนนี้เงี้ยที่ดีที่สุดและไม่ใช่กับเรานะคะคือเขาดีกับทุกคนเขาเป็นอาจจะมีโลกส่วนตัวที่สูงมากๆแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยคือเขาไม่มีปัญหากับใครในไอซ์คือเขาไม่เคยมีปัญหากับใครเลยหวังไหมคะว่าวันหนึ่งเขาจะได้กลับมาขึ้นในยุค90เหมือนเราหนูว่า0เร็วๆเนี้ยแหละเขาต้องอย่างน้อยเขาได้รับเมสเสจแล้วก็หวังว่าเขาจะมีกำลังใจนะฮะก็เป็นเรื่องราวของเพื่อน